เทวดาชั้น14อยู่ยาวราชทัณฑ์เนี่ยไฟเขียวยันป่วยดูแลใกล้ชิดโรงพยาบาลตำรวจห้ามละเมิดก็ต้องบอกก่อนนะครับตามที่เราทราบนะครับว่าครบ120วันแล้วของคุณทักษิณเนี่ยนะครับจะอยู่ต่อหรือว่ายังไงล่าสุดนี้ตามที่นะครับได้ข่าวออกมาก็คือราชทัณฑ์เนี่ยออกมาแถลงไฟเขียวนะครับว่าให้นะครับนักโทษชายชั้น14หรือนักโทษชายที่ชื่อทักษิณเนี่ยอยู่ต่อได้อีกยาวๆเลยเพราะเนื่องจากว่านะครับว่าป่วยเนี่ยป่วยหนักน่าจะป่วยหนักอะและอาการหนักแล้วก็ไม่สามารถที่จะฟาร์มดูต้องอยู่ในฟาร์มดูแลของแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ห้ามโรงพยาบาลตำรวจละเมิดด้วยโอ้โหงานนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าแต่ก็ยังงงนะครับว่านะสิ่งหนึ่งซึ่งราชทัณฑ์ไม่สามารถบอกได้ว่าป่วยเป็นอะไรแต่ก็อย่างที่บอกว่าข้อมูลที่ออกมาตามที่เราทราบเนี่ยว่ามีนักโทษนะครับที่พักรักษาตัวเกิน120วันเนี่ยจำนวน3คน2คนเนี่ยสามารถบอกได้ว่าป่วยนะครับด้วยโรคจิตเวชบอกได้เลยครับว่าป่วยอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนแต่ทำไมนักโทษชายทักษิณถึงไม่สามารถบอกได้ว่าป่วยเป็นโรคอะไรแต่บอกว่าป่วยหนักแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับถ้าป่วยจริงนะครับน่าเป็นห่วงว่าเอ๊ะแล้วคุณทักษิณเนี่ยจะออกไปใช้ชีวิตแบบปุถุชนธรรมดาได้ยังไงนะครับก็คงจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะถ้าออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่โอกาสที่จะโดนแทรกซ้อนโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพ้นโทษไปแล้วก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดไปหรือเปล่าหรือว่านะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยที่จะถึงนี้นะครับก็จะครบกำหนดนะครับที่ได้รับการนะครับลดหย่อนผ่อนโทษหรืออภัยโทษหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถออกกลับไปอยู่บ้านได้แล้วทักษิณจะกลับมาแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงโอ้โหเหมือนกับคนไม่ได้เป็นอะไรเลยหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องติดตามกันเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรชัดเจนที่บอกว่าทักษิณป่วยหนักขนาดนั้นมันไม่มีข้อมูลอะไรมีแต่คำพูดคำแถลงข่าวแล้วก็อ้างว่าไม่สามารถเปิดเผยได้อ้างเรื่องนั้นอ้างเรื่องนี้นะครับใช้คำพูดอย่างเดียวซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ประชาชนส่วนหนึ่งสังคมส่วนหนึ่งนะไม่ได้เชื่อคำพูดของหน่วยงานราชการไม่ได้เชื่อคำพูดของคนที่อยู่ในขบวนการยุติธรรมว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นความจริงเทวดาชั้น14เนี่ยอยู่ยาวราชทัณฑ์ไฟเขียวยันป่วยดูแลใกล้ชิดโรงพยาบาลตำรวจห้ามละเมิดเทวดาของแท้กรมราชทัณฑ์เนี่ยไฟเขียวทักษิณนอนรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจอ้างแพทย์ยันอาการป่วยต้องดูแลใกล้ชิดวันเกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นอันตรายถึงชีวิตทวีท่องสูตรเดิมยังไม่ได้รับรายงานเสร็จถารั่นทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนขอม็อบไม่อยากให้เกิดบรรยากาศไม่สงบโฆษกโรงพยาบาลตำรวจย้ำชัดไม่อนุญาตกรรมาธิการขึ้นไปที่ชั้น14หวั่นละเมิดคนไข้สภาเดือดก้าวไกลฉุนลิ้วร้อเพื่อไทยประท้วงห้ามแตะทักษิณไม่ได้เลยหรือนะครับคอปทนัดตั้งเวทีชุมนุม12มกราเมื่อวันที่11มกราคมนะครับกรมราชทัณฑ์เนี่ยชี้แจงกรณีส่งตัวนายทักษิณชินวัตรออกไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลภายนอกตั้งแต่วันที่23สิงหาคม256โดยพบว่านายทักษิณเนี่ยมีโรคประจำตัวหลายโรคที่อยู่ในระหว่างการรักษาติดตามอาการโดยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและเนื่องจากทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังขาดเครื่องมือนะครับทางการแพทย์ที่มีศักยภาพแพทย์จึงมีความเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดนะครับจะส่งผลต่อชีวิตควรเห็นควรส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจที่มีความพร้อมมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงฝ่าโดยแนวปฏิบัติกรณีมีผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังและยังคงต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงณปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ระบุว่าขณะนี้นายทักษิณได้ออกไปรับการรักษาตัวอย่างโรงพยาบาลตำรวจเกินระยะเวลา120วันโดยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการประสานไปยังโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับทราบถึงอาการป่วยของนายทักษิณซึ่งแพทย์ได้รายงานอาการป่วยในหลายประการที่ต้องเฝ้าระวังโดยแจ้งความเห็นว่าผู้ป่วยอยู่ในระหว่างการรักษาของแพทย์เฉพาะทางและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดถึงอาการป่วยเพื่อให้นะครับพ้นจากภาวะอันตรายแก่ชีวิตเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจึงได้รายงานมายังกรมราชทัณฑ์เพื่อดำเนินการพิจารณาตามกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพ.ศ. 2563ที่ระบุไว้ว่ากรณีมีผู้ต้องขังพักรักษาตัวที่สถานที่รักษาเป็นระยะเวลานานให้ผู้บัญชาการเรือนจำนะครับดำเนินการดังนี้กรณีการพักรักษาตัวเกิน120วันน่ะให้มีหนังสือขอความเห็นจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและรายงานให้รัฐมนตรีทราบต่อไป
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาจากความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาที่พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ายังต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดประกอบกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความครบถ้วนตามกฎหมายจึงพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่8มกราคม2567ให้นายทักษิณรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจเนื่องจากยังคงมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้ทำการรักษาเฉพาะทางและหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการที่อาจเกิดเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจะได้ดำเนินการรักษาได้ทันท่วงทีกรมราชทัณฑ์ระบุกรมราชทัณฑ์ระบุได้ว่าได้ดำเนินการและปฏิบัติการตามกฎกระทรวงจึงรายงานให้รัฐมนตรีทราบซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงส่งตัวของผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำพ.ศ.2563โดยกรมราชทัณฑ์ยังคงยึดหลักสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องขังพึงได้รับตามมาตรฐานสากลรวมถึงเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ป่วยตามจรรยาบรรณของแพทย์ข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลด้วยกรมราชทัณฑ์จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยออกสู่สาธารณชนได้ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550ตลอดจนประมวลกฎหมายอาญามาตรา323และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรพ.ศ.2549ข้อที่27ซึ่งแพทย์ต้องปฏิบัติตามโรงพยาบาลตำรวจห้ามกรรมาธิการขึ้นชั้น14ที่กระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานและการรักษาตัวนอกเรือนจำเกิน120วันของนายทักษิณนับจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์แต่ทราบจากสื่อว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะเสนอมาหาตนภายในสัปดาห์นี้ถามว่าในการประชุมหลักเกณฑ์คัดกรองผู้ต้องขังที่เข้าข่ายตามระเบียบของราชทัณฑ์ว่าโดยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพ.ศ.2556วันนี้มีกรณีของนายทักษิณหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าไม่มีเรื่องทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นการหารือในกรอบระเบียบไม่ได้มีการเจาะจงบุคคลหรือพื้นที่ใดใครจะเข้าเกณฑ์ไม่มีใครรู้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการราชทัณฑ์ซึ่งจะมีทั้งชุดบุคคลจากกระทรวงยุติธรรมและบุคคลภายนอกที่จะต้องมาพิจารณาร่วมกันพันตำรวจเอกทวีกล่าวซัดถึงการที่กรรมาธิการการตำรวจจะไปดูงานศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจวันที่12มกราคมจะอนุญาตให้ขึ้นชั้น14หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าเป็นเรื่องของอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ส่วนที่โรงพยาบาลตำรวจอนุญาตให้กรรมาธิการตำรวจเข้าไปศึกษาดูงานที่ชั้น6อาคารศรียานนท์ตนก็ยังไม่ได้รับรายงานที่จังหวัดเชียงใหม่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้ความเห็นชอบนายทักษิณอยู่รักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับการเสนอเรื่องนะครับมาจากโรงพยาบาลตำรวจซึ่งสิทธิของผู้ป่วยต้องมีด้วยและตนก็มั่นใจว่ากรมราชทัณฑ์พิจารณาดีแล้วและทางกระทรวงยุติธรรมก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนถามว่าเป็นห่วงหรือไม่นะครับจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมหรือคปท.ที่ต่อต้านเรื่องนี้นัดชุมนุมปักหลักในวันที่12นายกรัฐมนตรีนอนค้างทำเนียบรัฐบาลในวันที่นะครับนายกรัฐมนตรีนอนค้างทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐากล่าวว่าคิดว่าพวกท่านรู้ว่าเราทำหน้าที่อะไรในตอนนี้และก็เป็นไปตามขบวนการทางกรมราชทัณฑ์นะครับที่ทำอยู่แล้วโรงพยาบาลตำรวจก็ตอบแล้วขณะที่ทางกรรมาธิการการตำรวจก็จะเข้าไปตรวจสอบถือว่าเป็นขบวนการตามกฎหมายที่ถูกต้องไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขอใช้คำว่าไม่อยากให้บรรยากาศทำนองนี้เกิดขึ้นจะดีกว่าเพราะเราเองก็พยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นอย่างไรก็ตามมั่นใจฝ่ายความมั่นคงที่จะดูแลอย่างดีไม่เป็นไรนายเศรษฐากล่าวที่โรงพยาบาลตำรวจพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลศรีสง่าโฆษกโรงพยาบาลตำรวจกล่าวถึงกรณีโรงพยาบาลตำรวจมีหนังสือตอบรับให้กรรมาธิการการตำรวจเข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจที่โรงพยาบาลได้และเข้ามาศึกษาดูงานจะต้องไม่กระทบการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ไม่กระทบสิทธิ์หรือละเมิดของผู้ป่วยที่มาใช้บริการและไม่ทำความเสียหายให้กับโรงพยาบาลตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติถามว่าชั้น14ที่นายทักษิณพักรักษาตัวสามารถขึ้นไปดูได้หรือไม่พันตำรวจเอกหญิงสิริกุลกล่าวว่าไม่สามารถทำได้เพราะการจะเข้าไปดูผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นนายทักษิณหรือผู้ป่วยรายอื่นๆโรงพยาบาลตำรวจคงไม่อนุญาต
การดูงานมีหลายรูปแบบซึ่งทางกองอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจจะมีการนำเสนอหรือให้ข้อมูลตามทุกอย่างที่คณะกรรมการการตำรวจสงสัยหรืออยากทราบข้อมูลส่วนไหนก็สามารถตอบได้ทุกคำถามโดยไม่กระทบกับคนไข้แต่การจะขอไปดูคนไข้รายหนึ่งรายใดแค่คิดก็ไม่เหมาะสมแล้วพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลกล่าวซักว่าจะมีการให้ดูวิดีโอพูดคุยนะครับหรือเยี่ยมคนไข้ได้หรือไม่โฆษกโรงพยาบาลตำรวจกล่าวว่ารูปแบบดังกล่าวทางโรงพยาบาลตำรวจไม่เคยทำเพราะเกรงจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนไข้โดยเฉพาะหากคนไข้ไม่อนุญาตไม่สามารถทำได้ทุกกรณีการขอมาศึกษาดูงานของกรรมาธิการตำรวจนะครับก็ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เป็นการมาขอดูงานในภาพรวมเท่านั้นการจะขึ้นไปชั้น14ไม่สามารถพาขึ้นไปได้รวมถึงการขอดูกล้องวงจรปิดในห้องควบคุมซึ่งหากมีการขอดูแพทย์ทางแพทย์ใหญ่ได้มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคนอธิบายและให้ข้อมูลไปแล้วโดยจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมโฆษกโรงพยาบาลตำรวจกล่าวซึ่งแน่นอนครับว่าก็จากที่นะทางกรรมาธิการการตำรวจเนี่ยได้เข้าไปนะครับเข้าไปที่โรงพยาบาลตำรวจก็ไม่ได้อะไรเลยนะเข้าไปดูงานดูอะไรเฉยๆนะครับแล้วก็เข้าไปที่ถึงชั้น14นะครับแต่ดูแบบไกลๆนะครับก็คือคงน่าจะลองนึกภาพนะครับว่าเราขึ้นลิฟต์ไปนะครับพอขึ้นลิฟต์ไปปุ๊บเราก็เห็นทางเดินนะครับเห็นทางเดินนั่นแหละครับก็คงจะเป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนะครับแน่นอนครับว่าทำไมนะครับเรื่องนี้มันถึงได้ต้องปกปิดต้องอุบอิบต้องไม่ให้เปิดเผยไม่ให้อะไรมันขนาดนั้นเลยมีอะไรไม่โปร่งใสมีอะไรไม่ชัดเจนมีอะไรไม่ตรงมาอย่างนั้นหรือนี่ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ